Look to His grace. ให้มองดูที่พระคุณของพระองค์ Speak about His grace. พูดถึงพระคุณของพระองค์ Meditate on His grace. ใครควรวญถึงพระคุณของพระองค์ Continue to grow in His grace. แล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องในพระคุณของพระเจ้า Because everything is provided in grace. เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเรานั้นอยู่ในพระคุณของพระองค์ Good morning, brothers and sisters, and welcome to our Daily Gospel Truth. Well, we hope that you're having a good week so far. You know, thank God for His grace. You know, His grace practically... works daily in our lives พระคุณของพระองค์เองก็ทํางานอยู่ในชีวิตของเราทุกๆวันเลย you know we we would be in a worse place without the grace of god เราก็คงจะอยู่ในที่ที่มันแย่กว่านี้นะถ้าเราไม่มีพระคุณของพระเจ้า so even though things may not be Perfect in our lives at this moment of time. You know, let's thank God for His grace. That He who began a good work in our lives will complete it เพราะผู้ที่ let's daily continue to look to his grace ดังนั้น cooperate with the grace of god ให้ because the scripture says his grace is more than enough. เพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระคุณของพระองค์นั้นก็มากเกินพอ You know, if you're going through sickness, ถ้าคุณกำลังเจอกับความเจ็บป่วย His grace is more than enough. พระคุณของพระองค์นั้นก็มากเกินพอ You know, the grace of God, พระคุณของพระเจ้า has provided abundant healing for you. ได้จัดเตรียมการหายโรคอย่างมหาศาลไว้ให้กับคุณแล้ว You know, whatever you u uh, is coming against you, ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันกําลังโจมตีชีวิตของคุณ His grace is more than enough to help you. พระคุณของพรงนั้นก็มากเกินพอที่จะช่วยเหลือคุณ You know the Bible says where sin abounds Gracebound more much และคัมภีร์บอกว่าที่ไหนที่มีความบาปมากพระคุณของพระเจ้าก็มีมากกว่านั้นเสี t อีกความหมายของตรงนี้เลยก็คือ Where powerful seems be great sin and to ไม่ว่าที่ไหนที่เรารู้สึกว่าเออตรงนี้ทำไมบาปมันเยอะหรือว่าบาปมันดูมีอำนาจจังเลยก็ให้คุณรู้แบบนี้ไว้เสมอคือยังไงก็ตามพระคุณของพระเจ้าก็ยังยิ่งใหญ่กว่ามีพลังอำนาจมากกว่านัก more than more powerful to more than enough power to to set us free to help us live in victory <laughs> so what it means is the grace of god is so much greater than anything that is coming against <laughs> us so remember you have the grace of God. His grace is working in your life. และอย่าลืมนะว่าในชีวิตของคุณนั้นมีพระพรของพระเจ้ามีพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายและพระคุณของพระองค์นี้ก็กําลังทํางานอยู่ในชีวิตของคุณทุกๆวันด้วย So look to His grace. ให้มองดูที่พระคุณของพระองค์ Speak about His grace. พูดถึงพระคุณของพระองค์ Meditate on His grace. ใครครวญถึงพระคุณของพระองค์ Continue to grow in His grace. แล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องในพระคุณของพระเจ้า Because everything is provided in grace. Amen. Amen. And so if this is your first time joining us, well please subscribe. We have powerful teachings. ถ้าวันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณมาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับเรายังไงอย่าลืมที่จะกด subscribe นะคะเพราะว่าในช่องนี้มีคำเทศนาดีๆที่มีพลังมากมายที่จะช่วยปลดปล่อยชีวิตของคุณให้เป็นอิสระได้เลย You know today I want to remind you one of the blessings of grace แล้ววันนี้ผมอยากที่จะย้ากับคุณอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับพระพรอย่างหนึ่งในโดยพระคุณของพระเจ้า His grace gives you the power To stand against the the works of the enemy เพราะพระคุณตรงนี้ให้พลังกับคุณที่คุณสามารถจะยืนหยัดต่อต้านกับการทำงานของศัตรูได้ Remember you have the power to stand จำได้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วคุณมีพลังนะที่จะสามารถยืนหยัดได้เพราะคุณมีพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของคุณ All right, so you can stand so you คุณจึงสามารถที่จะยืนหยัดได้ Again life S storms the of ต่อต้านกับทุกพายุที่เกิดขึ้นในชีวิต You can lack stand against lack. คุณสามารถที่จะยืนหยัดต่อต้านกับความขัดสนได้คุณสามารถจะยืนหยัดต่อต้านกับความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บได้แล้วคุณก็ยังสามารถที่จะยืนหยัดต่อต้านกับความขมขื่นได้คุณสามารถจะยืนหยัดต่อต้านกับความรู้สึกหมดหวังได้ Grace has brought you to a place ถ้าคุณเนี่ยได้นําคุณมาถึงในจุดจุดนี้ By the power of God, you can always stand. ที่โดยพลังของพระเจ้าเนี่ยจะทําให้คุณยืนหยัดอยู่ได้เสมอ you know, In the scriptures particularly in the New Testament when it talks about standing it's talking about victory ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะในพันธสัญญาใหม่ที่ได้พูดถึงว่าเราสามารถยืนหยัดได้และตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงชัยชนะ You know we can be knocked คือเราอาจจะเหมือนถูกชกเนาะแต่เราไม่มีวันที่จะล้มคว่ำลงไปเราอาจจะไม่ได้ล้มลงไปในความพ่ายแพ้ตรงนั้น stand เพราะว่าเรามีพลังไงที่เราจะยืนหยัด well, อยู่ได้เสมอ let's look at 6 1ให้เรามาดูในเอเฟซัสบทที่6ข้อ14ด้วยกัน stand therefore having girded your waist with truth having put on the breastplate of Right ในข้อนี้บอกว่าเหตุฉนั้นจงมั่นคงเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับรวงเครื่องป้องกันอก notice it's it's almost like a command here ตรงนี้เนี่ยดูแล้วเหมือนเป็นคำสั่งเลยด้วยซ้ำ stand therefore ว่าเหตุฉนั้นท่านจงมั่นคงหรือว่ายืนหยัดไว้ If cannot stand ถ้าเราไม่สามารถยืนหยัดได้ Or if we don't have the power to stand หรือถ้าเราเองไม่ได้มีกําลังที่จะยืนอยู่ได้ Why the scripture commanding us to stand ทําไมพระคัมภีร์จึงสั่งให้เราว่าจงมั่นคงหรือว่ายืนหยัดไว้ Now we know the nature of God เราก็รู้ลักษณะนิสัยของพระเจ้า He will never tell us to do something without empowering us พระองค์จะไม่บอกให้เราทําในสิ่งนี้ถ้าพระองค์ไม่ได้เสริมกําลังเราสําหรับการที่จะทําได้ So when the scripture says stand เมื่อพระคัมภีร์บอกว่าจงมั่นคงหรือยืนหยัด it means grace has provided us a power to stand นั้นหมายความว่าพระคุณนั้นก็ได้จัดเตรียมพลังที่เข้มแข็งไว้ให้กับเราเพื่อจะยืนหยัดได้ I just want to encourage you and say you can stand ผมแค่อยากจะหนุนใจคุณด้วยการบอกว่าคุณยืนหยัดได้นะ This thing that is coming against you right now cannot make you fall ไอ้สิ่งต่างๆที่มันกำลังเข้ามาโจมตีคุณอยู่ในขณะนี้มันไม่สามารถจะทำให้ชีวิตของคุณต้องล้มคว่ำลงไปได้หรอก This thing will come and go and you will still be standing สิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้ามาแล้วมันก็จะออกไปแต่ว่าชีวิตของคุณก็ยังคงยืนหยัดได้ต่อไปเพราะว่าสิ่งที่หมอตรวจพบว่าคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณต้องล่มสลายนี่คุณสามารถที่จะยืนหยัดในการหายโรคของคุณได้ This cannot can you know, financial crisis fall make you fall. หรือว่าปัญหาทางด้านการเงินตรงนี้ก็ไม่สามารถจะทําให้ชีวิตของคุณมันต้องล้มคว่ำลงไป the คุณก็ยังสามารถจะยืนหยัดอยู่ในการจัดเตรียมของพระเจ้าได้ This unfair การโจมตีที่ไม่ยุติธรรมซึ่งมันเกิดขึ้นกับคุณ will not make you ก็จะไม่มีวันทำให้คุณต้องรู้สึกว่าชีวิตคุณล้มเหลว in the คุณยังสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในความช่วยเหลือของพระเจ้าได้สิ่งที่ผมพยายามอยากจะบอกกับคุณตรงนี้ก็คือในพระคุณ given the power to พระเจ้าได้ให้พลังกับคุณที่จะยืนหยัดได้ amen and if you look at the o f และถ้าคุณดูจากในหน It really begins by talking about Seated with Christ with ในข้อในหนังสือเนี้ยก็จะเริ่มต้นด้วยการบอกว่าทุกวันนี้เราอยู่ในตำแหน่งของการได้นั่งด้วยกันกับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะแต่ว่าในพระคัมภีร์พูดเอาไว้หลายครั้งมาก right ว่ารคริสต์ได้นั่งอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและคุณเองก็ได้นั่งร่วมกันกับพระองค์เป็นเพราะว่าตอนนี้เราเองมีตำแหน่งตรงนั้นในพระเยซูคริสต์แล้วและนี่ ก็ถือว่าเป็นการทำงานโดยพระคุณของพระเจ้า you know, you know, เราไม่ได้นั่งด้วยกันกับพระคริสต์ในทุกวันนี้เป็นเพราะว่าเรานั้นทำในสิ่งที่เป็นความดีด้วยตัวเราเองแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าและเป็นเพราะเราเองก็ได้นั่งอยู่ในตำแหน่งที่มีทั้งสิทธิและก็อำนาจ <You> know, ด้วย ส h ่งทำให้เราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เมื่อมันมีสิ่งต่างๆโจมตีในชีวิตของเรา Now notice here it continues to say having girded your waist with truth และในข้อนี้ก็ยังบอกต่อไปว่าให้เรา a n เอาความจริงคาดเอว You know the most powerful thing you need to have สิ่งที่มีพลังที่สุดที่คุณควรจะมี is truth ก็คือความจริง And truth here must be understood in the context แล้ความจริงตรงนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันกับบริบทด้วยคุณถามคำถ o มจา o บทที่ห e ึ่งถึ h a ทที่ห What has Paul been teaching the church ถ้าคุณดูนะลองดูซิว่าตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่6เนี่ย เปาโลเองเขาได้พยายามสอนอะไรกับคริสตจักรก็จะเป็นเรื่องของการไถ่เป็นเรื่องของการเปิดเผยเกี่ยวกับตัวตนของเราอยู่ในที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ก็คุณอาจจะรู้จักความจริงต่างๆนานาได้มากมายเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะกคุณอาจจะรู้ความจริงตรงที่ว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ You know, you can know the truth that there is gravity. y n o holding everything in its place. คุณอาจจะรู้ความจริงเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ลอยขึ้นไป And these are important truths about creation. แล้วตรงนี้ก็ถือเป็นความจริงที่สําคัญสําหรับการทรงสร้าง know the truth about computer, you can know the truth about business. คุณอาจจะรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ And these things are helpful in many ways. คือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นประโยชน์กับคุณเหมือนกัน But the truth that Paul is talking about. แต่ความจริงที่เปาโลได้พูด ึงในนข้้อีก็คือความจริงเรื่องการไถ่ของพระเยซูคริสต์ the truth Christ who we are of in ความจริงเรื่องการที่ตอนนี้เราเป็นใครในพระคริสต์ and when have established when in we these truths established our lives our และเมื่อเราได้ให้ความจริงเนี้ยมันวางรากฐานลงในชีวิตของเรา know stand we're able to you ก็จะทำให้เราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้านหนึ่งที่การเติบโตในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณควรจะเกิดขึ้นคือการเปิดเผยสําแดงในเรื่องความจริงของการไถ่ of who we are in Christ. คําสอนที่บอกว่าเราเป็นใครในพระคริสต์ When we are established in it. เมื่อเรานั้นะตั้งมั่นคงอยู่บนคําสอนเรื่องนี้ You know there will be practical application in our daily life. มันก็จะมีการนําไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราด้วย So when you know who you are in Christ. เมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ You know when you understand redemption. เมื่อคุณเข้าใจเรื่องของการไถ่ When things happen in your life. You to can you are you are able stand เมื่อมันมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณก็จะเห็นว่าคุณมีกำลังที่จะยืนหยัดได้ so doctrines have Pra p a c i i l m คำสอนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราสามารถนําไปปฏิบัติได้ Right so when things come against you เมื่อมันมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาโจมตีคุณ r e able to stand คุณก็สามารถยืนหยัดได้ Because you know the truth เป็นเพราะคุณรู้จักความจริง Amen so My encouragement to you today is this สิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจในเช้าวันนี้เลยก็คือ Grace คุ้ณ has given you the power to stand ได้ให้กําลังพลังกับคุณที่จะยืนหยัดได้ And you must know the truth of redemption แล้วคุณจําเป็นต้องรู้ ความจริงเกี่ยวกับการไถ่ด้วย power stand. เพราะมันจะทําให้คุณมีพลังที่จะยืนหยัดได้จริงๆ Let s pray. <S ให้เราที่ถ่านนะคะพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้เราเชื่อวันนี้เป็นวันที่เราจะได้เห็นชัยชนะเกิดขึ้น see your ที่เราจะได้เห็นพระพรของพระองค์ see your ได้เห็นความโปรดปรานของพระองค์ในชีวิตของเรา love you, Father. พระบิดาเรารักพระองค์เราขอบคุณสำหรับการทารงสถิตของพระองค์ ที่อยู่ในชีวิตของเรา <Jesus'> name. ในพระนามพระเยซูเอเมน u again ขอให้วันนี้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่